หากพูดถึงเกมกลคนอัจฉริยะนะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักแต่ถ้าเกิดผมพูดถึงการ์ตูนเรื่องหนึ่งเนี่ยที่มีเรื่องราวของการ์ดเกมยูกิทุกคนคงจะร้องอ๋อแน่นอนครับก่อนที่จะเข้าเรื่องสำคัญนะครับผมขอแวบคุยถึงประสบการณ์ตัวเองสมัยเด็กแป๊บหนึ่งนะฮะไม่รู้เพื่อนๆจะทันหรือเปล่านะครับแต่ว่าสมัยที่รุ่นผมเป็นกำลังเป็นเด็กเนี่ยมันจะมีแพ็คการ์ดยูกิซึ่งเป็นของปลอมนะครับราคา2และ5บาทการ์ดของจริงเนี่ยเขาจะมีถึงแค่8ดาวใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้พวก2 5บาทที่มันเอามาแพ็คขายตรงเนี้ยมันจะมียันถึง12ดาวเลยนะแล้วถ้าเกิดเป็นแบบสเปเชียลสุดๆเนี่ยมันจะมีแบบดาวรอบการ์ดเลยแล้วก็ยังไม่พอนะครับมันยังมีการ์ดที่แบบทำมาเรียนแบบอ่ะเป็นเวอร์ชั่นไทยอ่ะชื่อว่าอะไรนะชูกิจตาโปนที่มีบูไอไว้เกาคนอะไรสักอย่างแหละ ผมเห็นครั้งเดียวเองเพื่อนมันออกมาเล่นนะฮะก็ไม่ได้เห็นเลยผมเคยหาข่าวติดตามระยะหนึ่งนะครับแล้วก็หาพวกร้านขายมือสองอะไรเงี้ยเคยเห็นแวบๆครับแล้วก็มันค่อนข้างหายากนะโหมันผิดลิขสิทธิ์ด้วยแหละมันเลยไม่กล้าทำกันเอาเป็นว่าถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะครับคอมเมนต์มาบอกได้นะครับไอ้เรื่องชูกิตาโปนเนี่ยผมอาจจะหาข้อมูลมานำเสนอเพิ่มเฮ้ยมันน่ารักมากเลยนะไอ้บูไอไว้เกาคนเนี่ยเอาละมาเข้าเรื่องกันต่อเลยครับวันนี้ผมอยู่ๆก็พูดถึงเรื่องเกมกลคนอัจฉริยะนะครับก็สาเหตุอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมีความผูกพันกับผมมิสเตอร์รูมันมีอิทธิพลต่อทัศนคติเรื่องเกมต่อผมพอสมควรเลยสาเหตุนั้นอาจจะเพราะว่าผมได้รับการ์ตูนเรื่องนี้นะครับเป็นของขวัญวันเกิดช่วงเด็กนะฮะประมาณ10ถึง12ขวบได้นะผมก็ไม่แน่ใจนะครับจะเรียกได้ว่าผูกพันมันเหมือนเป็นเพื่อนคนหนึ่งเลยอะอาจจะด้วยเนื้อเรื่องนะครับที่มันเกี่ยวกับเกมแล้วก็มันเข้าจริตกับผมมากๆอีกทั้งยังมีแง่คิดดีๆที่แบบสอดแทรกทำให้การ์ตูนเรื่องนี้เป็นหนึ่งในการ์ตูนดวงใจของผมได้ไม่ยากเลยนะครับสิ่งที่เป็นภาพจำของเรื่องนี้นะครับสำหรับหลายๆคนก็คงไม่พ้นเรื่องการ์ดเกมครับซึ่งก็ต้องขอยอมรับเลยครับว่ามันเป็นเนื้อเรื่องที่แบบมีความเข้มข้นในการดูเอลการ์ดนั้นมันสนุกจริงๆครับผมก็ชอบและอีกภาพที่หลายคนให้จำได้นะฮะมันเป็นสิ่งที่เล่าขานในยุคปัจจุบันนี้เลยก็คือมันเป็นความฮาแบบแปลกๆที่ขัดแย้งในเนื้อเรื่องของตัวมันเองนะครับจะเรียกว่าเป็นพล็อตโฮก็ได้อย่างเช่นนะครับยูกิเนี่ยจะเกลียดมากเลยสำหรับใครก็ตามที่พยายามหักหลังการ์ดทิ้งความเชื่อใจอะไรพวกนี้ไปหรือว่าพยายามจะทำร้ายการ์ดนะครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดๆก็ตอนที่สู้กับแพนโดร่านะครับที่ยูกิของเรานั้นจะมีความเกรี้ยวกราดเป็นพิเศษเลยนะแต่ก่อนหน้านี้ครับยูกิเองนั้นก็เคยใช้ฐานยิงน้องเต่านะครับส่งพรรคพวกตัวเองเป็นสละชีพในสมัยศึกเกาะเบกัสซัสมาก่อนแล้วซึ่งอันนี้การ์ดยูกิก็น่าจะเจ็บปวดไม่แพ้กันนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายเหตุการณ์นะครับที่พี่ยูกิของเราเนี่ยส่งการ์ดตัวน้อยของเขาไประเบิดพีชีพนะครับนั่นก็คือพี่คีโป้น้อยนั่นเองครับก็เป็นหนึ่งในการ์ดพรรคพวกที่สามารถปูทางไปสู่ไม้ตายที่แท้จริงไงล่ะจนได้นะครับก็ต้องยอมเข้าใจพี่ยูกิเขานิดหนึ่งนะครับก็ต้องมีการเสียสละบ้างนะครับแล้วก็ลืมมันไปซะนะและอีกหนึ่งภาพจำติดตานะครับก็ว่าด้วยเรื่องการจั่วการ์ดเทพในวินาทีวิกฤตที่แบบเทพเกินจนแบบหน้ามันไส้บ่อยๆนะครับสุดท้ายครับก็คือเรื่องการมั่วความสามารถการ์ดขึ้นมาเองแบบหน้าด้านๆ นะฮะอย่างเช่นตอนนี้ต่อสู้กับคายิคิเรียวตะซึ่งเป็นนักประมงครับที่อยู่ๆเนี่ยยูกิก็โจมตีการ์ดพระจันทร์มันเป็นการ์ดเวทมนต์ที่แบบตัวยูกิส่งไปเองเลยนะแบบเฉยเลยอ่ะแน่นอนครับว่าในสายตาผู้อ่านในวัยเด็กเนี่ยมันจะไม่ค่อยคิดอะไรมากหรอกครับแต่พอโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยแล้วกลับมาดูเนี่ยพอจะทราบการเล่นบ้างแล้วนะครับก็พอจะเข้าใจครับว่าเอ้ยเราไม่สามารถส่งมอนสเตอร์เข้าไปโจมตีการ์ดเวทมนต์ที่ตัวเองส่งไปได้นะถ้าเกิดมันไม่มีคำอธิบายในการ์ดนั้นบอกให้ทำดังนั้นครับเราจึงเห็นเพจต่างๆนะครับที่จะนำมุกหรือว่าภาพพวกนี้ไปล้อเล่นล้อเลียนกันอย่างสนุกสนานกันเลยทีเดียวไม่เกรงกลัวเกมลงทันจากยูกิเลยจะพวกบ้าจงรับเกมลงทันไปซะซึ่งในตอนแรกเนี่ยผมก็นึกสนุกแล้วก็ขำตามไปด้วยนะครับแต่ด้วยการที่เราโตขึ้นมาอีกแล้วก็อาศัยด้วยความที่ว่าเราชอบอ่านมากๆผมเนี่ยชอบอ่านการ์ตูนยูกิแบบวนซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยเฉพาะเอามานั่งอ่านตอนกินข้าวนะครับผมรู้สึกว่าอ่านไปด้วยกินไปด้วยเนี่ยมันอร่อยดีอ่ะมันได้อรรถรสอ่ะนั่นจึงทำให้ผมนั้นตกผลึกทางความคิดนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางผู้แต่งเรื่องนี้อ่ะอาจารย์คาซุกิทาคาฮาชิเป็นผู้สร้างเองทั้งหมดเลยนะทั้งเนื้อเรื่องแล้วก็การ์ดเกมต่างๆ
แน่นอนครับว่ากฎกติกาของเกมในการ์ดเกมเนี่ยมันไม่มีทางที่แบบจะเอามาใช้ในชีวิตจริงได้เลยนะครับสาเหตุก็เพราะว่าในการ์ตูนเนี่ยจะอิงถึงหลักความเป็นจริงมากกว่าคำอธิบายในการ์ดครับยกตัวอย่างนะครับการที่ยูกิส่งพระจันทร์ออกไปตั้งแต่แรกก็เพื่อหวังผลเรื่องน้ำขึ้นน้ำลงขณะที่ต่อสู้กับมอนสเตอร์สังกัดน้ำที่อยู่ในทะเลของอีกฝ่ายครับซึ่งการในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยก็ไม่ได้อธิบายถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติลึกขนาดนั้นนะครับก็อาจจะมีผลแค่เพิ่มพลังโจมตีให้กับพวกที่แบบอย่างเช่นหมาป่าใช่ไหมครับที่แบบเห็นพระจันทร์แล้วก็พลังโจมตีเพิ่มขึ้นแค่นั้นเองเรื่องหลักการทางธรรมชาติหรือว่าแท็กติกอะไรที่มันแปลกๆพิสดารเนี่ยผมคิดว่าน่าจะอ้างอิงมาจากคำพูดของไคบ่าครับไคบ่านั้นเคยย้อนความหลังนะครับเล่าถึงสมัยที่เขาถูกรับเชิญไปชมงานหนึ่งที่เปกาซัสเชิญให้ไปร่วมงานครับจะเห็นได้ว่านะครับว่าตอนนั้นเปกาซัสถูกท้าแข่งโดยแบนดิตคิสแต่ว่าเปกาซัสไม่ได้ลงเล่นเองครับอยู่ๆเขาก็ได้ทำในสิ่งที่ทั่วโลกตกตะลึงนะครับนั่นก็คือเขาได้เขียนแผนการและกลยุทธ์นะครับลงในเศษกระดาษแล้วก็ส่งมอบให้เด็กคนหนึ่งครับเพื่อเล่นกับแบนดิตคิสแทนตัวเองครับในแผนนั้นนะครับมันมีแผนที่สามารถตอบโต้แบนดิตคิสได้ทั้งหมดเลยเหตุการณ์ในตอนนั้นเป็นอย่างนี้ครับถ้าเกิดนายส่งการนั้นออกมาแล้วก็ให้ส่งการนี้ออกไปโจมตีกัดช้างบินทีนี้การโจมตีแย่บุษฐาที่นายเล็งเอาไว้ก็จะใช้การไม่ได้ฉันชนะแล้วเย้ก็ตัวละครมันพูดมาอย่างนั้นนะครับดังนั้นครับผมจึงคิดว่าจุดเนี้ยเป็นจุดสำคัญเลยที่ผู้เขียนเนี่ยพยายามจะสื่อสารกับผู้อ่านอย่างเราว่าการเมจิกแอนด์วิซาร์ดเนี่ยมีชั้นเชิงและแท็กติกมากกว่าที่คุณคิดนะครับโดยในโลกแห่งความเป็นจริงที่เราอยู่กันเนี่ยมันไม่สามารถสืบทอดจินตนาการของผู้เขียนถึงนั่นเองหรือก็อาจจะมีอีกความเป็นไปได้หนึ่งครับนั่นก็คือช่องคำอธิบายการ์ดครับมันอาจจะไม่กว้างพอนะครับที่จะใส่ความสามารถการ์ดตามจินตนาการของผู้เขียนได้หมดครับผมนั่นจึงทำให้ตอนที่สมัยผมเป็นเด็กเนี่ยเวลาเล่นการ์ดเกมยูกิกับเพื่อนๆก็จะมีความมั่วกันอย่างลงตัวไอความมั่วเนี่ยก็มั่วมาจากความสามารถจากในหนังสือการ์ตูนนะครับหรือว่าบางทีก็อ้างอิงมาจากในเกม PS1 หรืออีกแบบก็คืออิงมาจากความรู้ของเพื่อนผู้รู้นะฮะซึ่งน่าจะมั่วมากกว่ามันก็ต้องทำใจนะครับเนื่องจากการ์ดเกมเนี้ยมันไม่มีคำอธิบายเป็นภาษาไทยมาก่อนนะครับมันมีแค่ภาษาญี่ปุ่นอย่าว่าภาษาไทยเลยครับภาษาอังกฤษเนี่ยแทบจะไม่ค่อยเห็นเลยนะคือมันเหมือนเป็นยุคหลังๆแล้วนะครับมันถึงจะมีการทำเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษมาแถมเวลาที่พวกเราเล่นเนี่ยก็ยังมั่วกดกันอีกด้วยใช้กดแอนตี้รูทนะครับแบบในหนังสือการ์ตูนเลยแต่ใช้การ์ดต้องห้ามเพียบแถมไลฟ์ยังฟรีสไตล์มันไม่ใช่แค่ 4,000 หรือว่า 8,000 นะครับเป็นหมื่นก็มีเล่นกันแบบทั้งวันเลยนะครับก็สนุกสนานกันดีครับผมเนื้อเรื่องตอนที่ผมชอบมากๆแบบมากสุดๆนะครับที่จริงก็นอกเหนือจากการ์ดเกมก็มีเยอะเลยครับผมขอยกตัวอย่างเนื้อหาจากในเล่มที่ 1-7 ก่อนก็แล้วกันนะครับต้องขอเกริ่นก่อนเลยครับด้วยทีมหลักที่พระเอกของเรายูกิเนี่ยใช้เกมในการลงทันคนที่นิสัยไม่ค่อยดีนะครับแม้ในเล่มแรกๆเนี่ยจะดูดิบเถื่อนไปบ้างเพราะว่าคู่ต่อสู้เนี่ยมักจะเป็นผู้ใหญ่แต่เนื้อเรื่องอ่ะก็ได้มีความซอฟลงในที่สุดในระยะหลังนะครับจะเห็นได้ว่าคู่ต่อสู้เนี่ยจะกลายเป็นคนที่แบบมีวัยใกล้เคียงกับยูกิมากขึ้นแล้วก็ตัวเกมเนี่ยที่นำมาลงอ่ะก็จะดูน่ารักมากยิ่งขึ้นด้วยครับอย่างเช่นในเล่มที่3นะครับที่จะมีหมากรุกแคปซูลมอนสเตอร์อันนี้ผมชอบมากๆเลยครับมันมีการนำไปต่อยอดในเล่มถัดไปด้วยและเห็นว่ามีการลงเกม PS1 ระยะหนึ่งทีเดียวก็น่าเสียดายนะครับที่ไม่ได้นำมาทำต่อซึ่งผมชอบมากเลยสมัยเด็กเล่นบ่อยไอ้เกมเนี้ยแล้วไฮไลท์ที่ผมอยากจะพูดถึงมากๆครับมันอยู่ในช่วงเล่มที่ 6-7 ครับเป็น Monster World เฮ้ยมันเป็นเกม RPG เป็นเกมกระดานอะซึ่งสมัยนั้นของไทยที่หลูๆก็มีแค่พวกเกมบันไดงูใช่ไหมครับหรือว่าเกมเศรษฐีอันนี้เหมือนเป็นการเปิดโลกใหม่ให้ผมเลยนะครับมันทำให้ผมนึกถึงการ์ตูนเรื่องหนึ่งสมัยเด็กเลยอ่ะที่จะมีท่านผู้กล้านะครับแล้วก็จะมีคนแก่ๆที่มาล้ำระบำชาวเกาะอะไรสักอย่างเนี่ยเป็นอย่างนั้นเลยซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเป็นแนวผู้กล้านะครับเป็นกลุ่มผู้กล้าที่อาสาไปปราบพวกปีศาจร้ายนะครับโดยระหว่างทางเนี่ยจะต้องมีการต่อสู้กับมอนสเตอร์แล้วก็เลเวลตัวเองก็จะสามารถอัพได้ด้วยผมคิดว่าก็คงเป็นต้นแบบของเกมแนว MMORPG ของในมือถือยุคนี้แหละครับ
และด้วยความที่เป็นเกม RPG นะครับผสมกับเกมกระดานมันทำให้แบบเฮ้ยเราได้เล่นเองกับมือตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะเราก็ต้องเลือกตัวละครเลือกคลาสเราจะเล่นอาชีพไหนเป็นเผ่าไหนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วความสามารถของพวกพระเอกนะครับผมว่ามันน่าสนใจเลยโดยเฉพาะยูกิอ่ะเป็นผู้ควบคุมสัตว์สามารถใช้ฝ่ามือจักรพรรดิเพื่อที่ว่าจะล้างสมองฝ่ายศัตรูมาเป็นพวกเราให้มาเป็นฝ่ายดีได้โคตรเจ๋งอ่ะผมว่ามันน่าจะเหมือนเกมแนว Final Fantasy อ่ะที่เป็นพวกสัตว์เลี้ยงอ่ะมีพวกสัตว์เลี้ยงมาช่วยส่วนที่นางเอกของเรานะครับน้องอันสุได้เป็นจอมเวทน้อยซึ่งถ้าเกิดทอยหน้าเต๋าติดคิติคอนเนี่ยจะสามารถไล่เวทที่แบบแรงมากๆได้แบบล้างทั้งกระดานนะครับแล้วการออกแบบฝ่ายตรงข้ามนะครับฝ่ายมอนสเตอร์เนี่ยผมว่ามันเท่ดีอะทั้งโซกแล้วก็ปราสาทที่เฮ้ยมันเป็นแนวยุโรปที่เท่อะเห็นแล้วอยากเล่นบ้างเลยจริงๆอะอาจจะด้วยเพราะว่ายุคนั้นนะครับเกมแนว RPG กำลังดังนะฮะก็เลยการ์ตูนเรื่องนี้ก็เลยนำมาเขียนแล้วถึงแม้ในเล่มต่อๆไปนะครับมันจะกลับกลายมาเป็นว่ายูกิเนี่ยเกี่ยวข้องกับการ์ดเกมไปตลอดหลายเล่มเลยแต่ว่าท้ายสุดครับประมาณเล่มที่15 16นะไอ้เล่ม16สิเนาะเล่ม15อยู่เกาะเปกาซัสในช่วงเล่มที่16เนี่ยครับมันก็จะมีดันเจียนมอนสเตอร์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าโชคร้ายจริงๆเล่มที่16ของผมเนี่ยมันหายไปมันเป็นเกี่ยวกับทอยเต่าเหมือนกันครับแต่ว่าในเต่าเนี่ยมันจะมีมอนสเตอร์อยู่แล้วมีความสามารถแตกต่างกันไปอีกด้วยผมว่าโคตรครีเอทเลยอ่ะคนแต่งเรื่องเนี้ยเขาน่าจะเป็นนักคิดค้นเกมอะไรสักอย่างของประเทศญี่ปุ่นเขาเลยนะจริงๆก็มีเกมอื่นที่น่าสนใจอีกเยอะนะครับแต่ก็อย่างว่าครับมันจะอยู่ในช่วง7เล่มแรกนะฮะก็ต้องลองไปหาอ่านดูกันนะครับและใครที่ยังไม่มีการ์ตูนเกมกลคนอัจฉริยะอ่านนั้นผมก็จะลงลิงก์แหล่งที่มาให้นะครับบอกก่อนนะครับว่าไม่ได้ค่าโฆษณานะคือผมชอบไปเฉยก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับครับผมวันนี้ก็จบไปแล้วนะสำหรับการเมามอยเกมกลคนอัจฉริยะนะฮะอาจจะมีเนื้อหาในตอนต่อไปก็อย่าลืมติดตามชมด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอให้สนุกกับการอ่านหนังสือการ์ตูนนะทุกคน